จังหวัดตากจัดงานวันดินโลกปี2563รักปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดินค่ะที่สถานีพัฒนาที่ดินตากตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี2563รักปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดินโดยมีนายวิโรจน์บรรเจิดฤทธิ์ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาชนเกษตรกรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมความรู้การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเพื่อช่วยให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์โดยภายในงานมีฐานเรียนรู้ในแต่ละจุดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกสิ่งมีชีวิตในพื้นดินและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นซึ่งประกอบด้วย4ฐานการเรียนรู้ได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันดินโลกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีวิทยากรคอยให้ความรู้แก่ผู้สนใจเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศสมาชิกกว่า200ประเทศได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติหรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก